สบายดีทุกคนสบายดีภาพบรรยากาศตอนเศร้าๆอยู่เส้นทางจากเข้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางเลขที่13ใต้วงเวียนทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนี้จะแม่นเป็นวงเวียนดอนหนูเนาะเป็นอีกหนึ่งวงเวียนที่มีความสำคัญหลายเนาะเพราะว่าเป็นวงเวียนที่ใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางนั่นเองเนาะในคลิปวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนเนาะมาเบิ่งภาพบรรยากาศในตอนเศร้าๆเป็นระยะเวลาโมงเร่งด่วนของหลายๆคนเนาะที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อจะไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนั่นเองและในวิดีโอนี้ทุกคนก็จะได้เห็นหลายๆอย่างในการเปลี่ยนแปลงไปของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนอกจากจะเห็นภาพบรรยากาศการสัญจรแล้วก็ยังเห็นหลายๆอย่างเลาะสายทางนี้เนาะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาปี2021ที่ผ่านมานี่เองเนาะก็คือดังที่ทุกคนได้เห็นข่าวนั่นแหละก็คือท้ายปีที่ผ่านมากับแมนเฮาได้มีการเปิดนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนยางเป็นทางการเนาะก็คือภาพที่ทุกคนเห็นทางด้านหน้านั่นเนาะก็คือจะแมนทางรถไฟลาวจีนเนาะที่ออกมาตั้งแต่สถานีบ้านนาไซเขตดอนนูนเมืองไซธานีเนาะก็คือวิดีโอหลายๆวิดีโอเนาะก็ได้พาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศแล้วก็ได้พาทุกคนไปขี่รถไฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าท่านใดยังบ่ได้รับชมก็สามารถไปรับชมได้เด้อในวิดีโอก่อนผ่านมาเลยเนาะก็จะได้ลงให้ทุกคนได้เห็นเนาะการอัปเดตข่าวๆเรื่องราวภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์อย่างสิก็แม่นได้พาทุกคนมาโดยตลอดเลยเนาะในเส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนาะจะยังบ่แม่นเส้นทางของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อเป็นเพียงแต่เส้นทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะหรือว่าหลายๆคนจะเอิ้นขอบเขตบริเวณนี้ว่าเส้นทางดอนหนูนดงโดกเนาะเพราะว่าทางด้านหน้าพุ่นก็จะแม่นเป็นสี่แยกไฟแดงดงโดกสี่แยกไฟแดงดงโดกนี่ก็เป็นอีกสี่แยกไฟแดงตัวนึงเนาะที่มีความสำคัญได้ถ้าว่าเขาต้องการที่จะไปหาสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ก็ให้เลี้ยวซ้ายเนาะถ้าว่าเขาต้องการที่จะไปหาทางด่วนก็แม่นให้เลี้ยวขวาถ้าเขาจะเข้าสู่ตัวเมืองก็ให้มันขี่ซื้อเนาะนี่เนาะทางด้านหน้านี่เองเนาะที่หลายๆคนจะเอิ้นว่าสี่แยกไฟแดงดงโดกจุดนี้เนาะตอนนี้ข่อยก็จะพาทุกคนเนาะเข้าสู่ตัวเมืองก็จะแม่นขี่ซื้อไปเลยในตัวเมืองนี่ก็จะแมนนับตั้งแต่เขตเมืองไซเซตหาขึ้นไปเลยเนาะจนฮอดแคมป์ของพุ่นเนาะอันนั้นก็คือขอบเขตที่จะแมนตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่านับตั้งแต่เมืองไซธานีลงมานี่ก็ยังบ่แม่นเป็นตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เทื่อยังเป็นขอบเขตเอิ้นว่าซับไทยบ้านเฮาเนาะเพิ่นจะเอิ้นว่าเป็นซานเมืองนั่นเองเส้นทางเส้นนี้ก็จะแม่นเป็นถนนไก่สอนพงวิหารเนาะเป็นถนนไก่สอนพงวิหารนี่ก็คือจะเป็นถนนเส้นหลักเลยที่ทุกคนเนาะใช้ในการสัญจรแล้วก็เป็นเส้นทางที่อยู่ใจกลางของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะส่วนทางก้ำขวามือที่ทุกคนเห็นทางด้านหน้านั้นเนาะที่เป็นกำแพงสีขาวตัดกับสีทองนั้นจะแมนเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนาะทัดจากหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไปแล้วจะสังเกตเห็นมีป้ายใหญ่ๆสีฟ้าเนาะก่อนที่เขาจะฮอดหอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพงวิหารเนาะจะมีป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองไซเซธาเนาะก็คือบ่งบอกถึงว่านับแต่นี้เข้าไปก็แมนเป็นขอบเขตบริเวณของเมืองไซเซธาเนาะทุกคนส่วนทางก้ำขวามือนี้เนาะที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ก็จะแมนเป็นหอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพงวิหารเนาะวิจากหอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพงวิหารไปก็จะแมนเป็นหอประชุมแห่งชาติเนาะก็คือหรือว่าทางด้านหน้านั้นจะแมนเป็นสี่แยกไฟแดงหลักห้าหรือว่าสี่แยกไฟแดงหน้าหอประชุมแห่งชาตินั่นเองเนาะที่หลายๆคนมักจะเอิ้นกันหรือว่าผู้ใดเนาะเดินทางมาตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามาเที่ยวจังสิถ้าว่าเฮาบ่ฮู้เส้นทางเด้มาฮอดจุดนี้แต่ว่าเฮาอยากจะมาเที่ยวในขอบเขตบริเวณหรือว่าส่วนทางก้ำขวามือที่ทุกคนเห็นทางด้านหน้านั้นเนาะที่เป็นกำแพงสีขาวตัดกับสีทองนั้นจะแมนเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนาะทัดจากหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไปแล้วจะสังเกตเห็นมีป้ายใหญ่ๆสีฟ้าเนาะก่อนที่เขาจะฮอดหอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพงวิหารเนาะจะมีป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองไซเซธาเนาะก็คือบ่งบอกถึงว่านับแต่นี้เข้าไปก็แม่นเป็นขอบเขตบริเวณของเมืองไซเซธาเนาะทุกคนส่วนทางก้ำขวามือนี้เนาะที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ก็จะแม่นเป็น
หอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพงวิหารเนาะวิจากหอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพงวิหารไปก็จะแมนเป็นหอสะหอประชุมแห่งชาติเนาะก็คือหรือว่าทางด้านหน้านั้นจะแมนเป็นสี่แยกไฟแดงหลักห้าหรือว่าสี่แยกไฟแดงหน้าหอประชุมแห่งชาตินั่นเองเนาะที่หลายๆคนมักจะเอิ้นกันตึกที่ทุกคนเห็นเป็นตึกสูงๆทางด้านหน้านั้นเนาะเป็นตึกแก้ว3ตึกนั่นก็จะแมนเป็นราชวงศ์พาซ่าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แมนเพิ่นได้กลับมาก่อสร้างคือเก่าแล้วเนาะมาสืบต่อในการก่อสร้างหลังจากที่หลายปีผ่านมาแมนเพิ่นได้ยุดในเรื่องของการก่อสร้างไปไว้ชั่วคราวนั่นเองเนาะเกิดมีปัญหาในทางด้านการเงินแน่เนาะก็คือได้เห็นข่าวในช่วงระยะท้ายปีที่ผ่านมานั่นเองเนาะทางกำขวามือก็จะแมนเป็นหอประชุมแห่งชาติเนาะลักห้าหน้าหอประชุมแห่งชาติเนาะหลายๆคนก็จะลึ่งเคยกันติดปากติดหูกันดีเนาะในศัพท์นี้สำหรับเฮาจะเข้าตัวเมืองก็คือเก่าเนาะให้ขี่ซื้อไปทางด้านหน้าเลยถ้าว่าเฮาจะไปหนองเนียงหรือว่าจะไปออกไปใส่ดงคำสร้างเนาะก็ให้เลี้ยวทางก้ำซ้ายถ้าว่าเฮาจะไปห้องหมอมิตรภาพ150เตียงก็แม่นให้เลี้ยวทางก้ำขวามือนี้เนาะก็คือเส้นทางเส้นนี้ก็สามารถเสื่อมจอดไปได้หลายเส้นทางแตกออกไปได้หลายเส้นทางคือกันเนาะในตัวเมืองหรือว่าผู้ใดที่จะเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าบ่อยากจะนำใช้เส้นทางเส้นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงในการแออัดในช่วงตอนเช้าแบบนี้ในระยะเวลาตอนเช้าแบบนี้ก็สามารถนำใช้ได้หลายเส้นทางเนาะแต่ว่าอยากบอกเลยว่าตอนเช้าๆแบบนี้เนาะทุกเส้นทางบ่ว่าจะเป็นหอมซอยหอมน้อยเนาะเส้นทางหลักก็จะมีความเส้นทางแมนมีความหนาแน่นแล้วก็รถก็ค่อนข้างที่จะติดเนาะรถจะติดแต่เพียงช่วงระยะเวลาใดนึงเท่านั้นเนาะนับตั้งแต่7โมงเช้าหา8โมงครึ่งนี่ระยะเวลาสำนี้รถก็ค่อนข้างที่จะติดแต่ว่าการรถติดแบบนี้เนาะจะบ่ได้ถึงขั้นว่าติดยาวเหยียดเป็น10ปลายนาทีเนาะติดในช่วงระยะเวลาใดหนึ่งเท่านั้นเองกับประมาณสัก 3-4 นาทีโดยเฉพาะกับเมนเขต3แยก4แยกและไงระยะเวลาตอนเช้าแบบนี้แล้วก็ตอนระยะเวลาตอนแล้งเนาะทั้งขาขึ้นและก็ขาลงจะมีรถค่อนข้างที่จะติดหลายในตอนเช้าก็จะแม่นเป็นขาขึ้นก็จะประมาณนี้รถก็ค่อนข้างที่จะติดแต่ว่าในการติดระยะนี้ก็แม่นบ่ได้ติดแบบว่าใช้เวลาเป็น10ชั่วนาทีเนาะมันก็ติดเป็นแป๊บเดียวเนาะระยะนึงเท่านั้นเองเนาะแล้วก็จะพรเพิ่นก็สามารถระบายรถออกไปได้เนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ระบายรถออกไปได้ก็สามารถไปได้เนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในการสัญจรเนาะอยู่เส้นทางเส้นหลักก็คือถนนไก่สอนพงวิหารที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเนาะจะเป็นภาพบรรยากาศประมาณนี้และก็ยังมีอีกหลายๆจุดเนาะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้จะนำพาทุกคนเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งตามสายทางไปเรื่อยๆแล้วก็เบิ่งสองฝากทางไปนำเนาะว่ามีจุดใดแน่ที่มีหยังการเปลี่ยนแปลงไปเนาะนับตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มาเนาะก็คือหลาย10ปีมาแล้วและอีกอย่างนครหลวงเวียงจันทน์เองก็แม่นเป็นเมืองเอกของสปป.ลาวแล้วก็เป็นเมืองที่มีโครงการก่อสร้างนี่ค่อนข้างที่จะหลายกว่าแขวงอื่นๆในสปป.ลาวเฮาเนาะในนครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่ถ้าว่าไล่เลียมาแล้วเนาะก็แม่นมีหลาย10กว่าโครงการเนาะเช่นว่าในปัจจุบันนี้โครงการที่เฮาเห็นแล้วก็คุ้นหูคุ้นตากันเนาะก็คืออยู่ในตัวเมืองเองก็แม่นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเนาะเขตพัฒนากวมรวมไซเซฐานนอนสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทน์จังสีแล้วก็จะแมนเป็น
สถานีรถไฟลาวไทยระยะที่2เนาะที่เพิ่นกำลังในเรื่องของการก่อสร้างและก็ประดับประดาอยู่ในระยะตอนนี้ถือว่าสถานีรถไฟเองเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีอยู่4สถานีพุ่นใดแล้วก็จะมีอีก1จุดเนาะที่เป็นจุดที่สำคัญเลยนั่นก็คือจะเป็นเวียงจันทน์โลจิสติกส์ภาคเนาะเป็นจุดที่เวลาสินค้าต่างๆเนาะเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเพิ่นก็จะเอามาลงอยู่ในจุดนี้ก่อนเนาะมากวดขาอยู่จุดนี้เนาะถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญหลายเพราะว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปกับแมนมีหลายอย่างเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็มีหลายๆคลิปวิดีโอเนาะที่ข่อยได้นำพาทุกคนเนาะไปเบิ่งเกี่ยวกับความคืบหน้าในโครงการต่างๆในทางด้านหน้านั่นจะแมนเป็นสี่แยกไฟแดงเนาะถ้าว่าเฮาเลี้ยวทางกั้มขวามือก็จะแมนออกไปใส่สถาบันการศึกษาก็คือวิทยาลัยสุสกะหรือว่าจะไปโรงหมอมิตรภาพ150เตียงและก็ออกไปใส่สนามบินสากลวัดไต่ก็ได้คือกันถ้าว่าเฮาจะเข้าตัวเมืองก็แม่นขี่ซื่อทัดต่อไปเนาะจาก3แยกไฟแดงจุดนี้แล้วก็ยังมี4แยกไฟแดงทางด้านหน้านั่นเองถ้าว่าเฮาเลี้ยวทางกำซ้ายมือเองก็จะออกไปใส่ถนนกำแพงเมืองลัดออกไปใส่ศูนย์การค้าลาวไอติกหรือว่าจะไปขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เวียงจันทน์หนองคายก็จะออกไปใช้ถนนท่าเดือเนาะออกไปใช้หนองไฮพุ่นแหละถือว่าเส้นทางหลายเส้นทางก็เสื่อมจอดเข้าหากันเสื่อมต่อเข้าหากันแบบนี้และหาว่าเขาไปซื้อเองก็จะแม่นเข้าไปในขอบเขตบริเวณวงเวียน450ปีเนาะก็คืออยู่ทางด้านหน้านั่นก็จะแม่นทางด้านของเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นเดินง่ายๆกว้างๆเนาะถ้าว่าผู้ใดเนาะได้กายไปกายมาเส้นทางนี้หรือว่าได้มาเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะเห็นว่าขอบเขตบริเวณของพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นจะมีเดินกว้างๆใหญ่ๆเนาะที่เป็นเดินคอนกรีตนั่นก็คือจะเป็นขอบเขตที่เป็นส่วนสาธารณะเนาะที่ทุกคนสามารถมาใช้เป็นเดินออกกำลังกายเฮ็ดกิจกรรมต่างๆในระยะเวลาตอนเช้าหรือว่าตอนแลงนี่ก็ค่อนข้างที่จะเห็นหลายๆคนเนาะเพิ่นมาเฮ็ดกิจกรรมอยู่ในเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นี่บ่ว่าจะมาแล่นอ้อมเดินมาตีดอกมาเตะบาสจังซี่มาขี่รถถีบเนาะนั่นก็คือจะเป็นจุดหนึ่งเนาะที่เป็นจุดศูนย์รวมของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ในตอนแลงเนาะก็คือเดินที่ทุกคนเห็นนั่นจะแมนเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์หรือเอิ้นว่าวงเวียน450ปีถ้าว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์หรือว่าไปถนนดงหมอนก็ให้เลี้ยวทางกำซ้ายขี่ซื้อก็จะแมนออกไปใส่ประตูไซเนาะหรือว่าออกไปใส่ถนนลานสร้างนั่นเองเนาะถนนลานสร้างก็จะแมนเป็นอีกหนึ่งถนนเนาะที่เชื่อมต่อกันระหว่างกับถนนไก่สอนพงวิหารเนาะแต่ว่าเส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ก็จะแมนเป็นถนนไก่สอนพงวิหารอยู่เนาะถนนลานสร้างเองก็จะแมนนับตั้งแต่ประตูไซเนาะไปหาหอค้ำในขอบเขตบริเวณของถนนลานสร้างเองเนาะก็จะมีหลายเนาะก็คือเรื่องของห้องการบริษัทสำนักงานต่างๆทั้งสองฝากทางเลยแหละรวมถึงเป็นขอบเขตที่มีการค้าเนาะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนี่เนาะทางด้านหน้าทางกำซ้ายมือนี่ทุกคนเห็นนี่เนาะก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งอาคารหนึ่งเนาะที่เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่ในประมาณ 2-3 เดือนข้างที่หลังเนาะค่อยก็ได้พาทุกคนมาเบิ่งในขอบเขตบริเวณนี้แล้วเนาะตอนนั้นเพิ่นก็ยังก่อสร้างอยู่ก็ยังบ่ทันแล้วเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นมีความคืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะนี่เฮาก็มาฮอดจุดบริเวณนี้แล้วทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนั่นก็จะคือจะเห็นว่ามีเห็นจอมน้อยๆเนาะทุกคนอยู่ระหว่างเครื่องกลางนั่นเนาะนั่นก็คือจะแมนปิ่นประตูไซนั่นเองถ้าว่าผู้ใดมาเที่ยวสปป.ลาวมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์หากว่าบ่ได้มาถ่ายรูปคู่กับประตูไซบ่ได้ขึ้นประตูไซบ่ได้ลอดกล้องของประตูไซจังซี่แมนเฮามาบ่ฮอดบ่ถึงนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพื่อรับโชครับไซอันนี้ก็เป็นคําเว้าคําว่าเนาะที่เพิ่นเว้าสืบต่อกันมาถ้าว่าเฮาได้มาลอดกล้องของประตูไซแมนเฮาได้มีโชคมีไซเพิ่นว่า
นี่เนาะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจุดด้านหน้านั่นเองจะเป็นทางสองแยกเนาะทางกั้มขวามือก็จะแมนออกไปใส่ถนนสี่บุญเฮืองทางกั้มซ้ายมือก็จะแมนโค้งเข้าไปในด้านข้างของประตูไซแล้วก็จะเชื่อมต่อไซกับถนนลานสร้างนั่นเองเนาะนี่มาประฮอดปัจจุบันนี้เนาะปี2022ก็คือเดือนมังกรนี้จะสังเกตเห็นว่าประตูไซเนาะขอบเขตสวนสาธารณะแห่งนี้เพิ่นได้มีการประดับประดาใหม่เนาะมีการตกแต่งในเรื่องของการตัดต้นไม้ที่แบบว่ามันเก่าแล้วก็มันใหญ่ไปแล้วเนาะมันอาจจะบ่มีความสวยงามแล้วจังซี่เพิ่นก็มีการตกแต่งใหม่ให้มันปรุงขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะรับเกี่ยวกับฤดูตัวใหม่ก็คืออีกบ่พอเท่าใดอาทิตย์เนาะก็จะมีเป็นระยะที่ใบไม้ล่นแล้วก็ใบไม้ปรุงมาใหม่แล้วก็จะออกดอกเนาะต่อหน้าไปนี่นครหลวงวิจันทร์ก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้2ฝากทางเลยแหละเนาะนี่จุดตัวนี้ก็คือจะเป็นอีกไฟแดงจุดนึงนี่ไฟแดงทางด้านของประตูไซเนาะถ้าว่าเฮาขี่ซื้อเข้าไปจังซี่ก็จะแม่นเข้าสู่ถนนลานสร้างแล้วถ้าว่าเฮาต้องการที่จะกลับเส้นทางก็ให้ขี่โค้งทางกั้มซ้ายมือหรือว่าจะออกไปไซอีกถนนเส้นหนึ่งหรือว่าถนนหนองบอนเนาะก็ให้เข้าโค้งไปตามวัดทัดฟุ่นพุ่นเลยนับตั้งแต่ไฟแดงด้านหน้านี่เนาะเข้าไปทางด้านในพุ่นกาจาแมนเป็นขอบเขตใจกลางของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์กาจะเห็นว่าเมียนมีความสวยงามหลายได้เนาะบ่ว่าจะเป็นตอนสวยหรือว่าตอนกลางคืนจังซี่เพิ่นกาจะมีการใต้ดอกไฟกาแมนมีความสวยงามหลายในถนนลานสร้างนี่เนาะนับตั้งแต่ประตูซ้ายหาหอคำขอบเขตในจุดบริเวณแถวนี้ก็จะเห็นว่ามีทางสี่แยกสามแยกนี่ก็ค่อนข้างที่จะว่าหลายเนาะหากว่าผู้ใดบ่ลึงเส้นทางนี่ก็อยากว่าหลงได้ได้เพราะว่ามันมีเส้นทางลองเนาะก็คือจะมีเส้นทางขึ้นตั้งหากเส้นทางลงก็ตั้งหากเนาะผู้ใดบ่ลึงเส้นทางนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลงแล้วก็เฮ็ดให้เฮาขี่รถนี่ผิดเส้นทางก็อาจจะผิดจราจรได้เนาะจะสังเกตเห็นว่า2ฝากทางเองเนาะก็จะมีตึกอาคารค่อนข้างที่จะใหญ่มีตึกสำนักงานค่อนข้างที่จะหลายแถวๆนี้หลายที่สุดเลยก็จะแมนเป็นธนาคารบ่ว่าจะเป็นธนาคารของคนลาวเองธนาคารของรัฐธนาคารของต่างประเทศเนาะหรือว่าสาขาธนาคารการต่างประเทศเนาะหมายว่าสาขาของธนาคารไทยเองเนาะก็มีอยู่นี่สาขาของธนาคารมาแต่มาเลเซียญี่ปุ่นเนาะสิงคโปร์ก็อยู่นี่เวียดนามก็อยู่นี่เนาะก็คือจะเห็นมีหลายๆธนาคารเลยเนาะอยากได้ว่าเป็นศูนย์รวมของธนาคารเลยก็ว่าได้เนาะตามสายทางเส้นทางลานสร้างนี่ทางกำไส้มือเองก็จะแม่นเป็นศูนย์การค้าตลาดเซาหม้อเนาะส่วนทางกำขวเองฝากมาทางกำด้านนี้ก็จะแม่นขอบเขตของเรื่องของสำนักงานห้องการต่างๆเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางที่ซื่อแล้วก็เป็นเส้นทางที่สวยงามเนาะเป็นเส้นทางที่แบบว่างามที่สุดเลยเนาะในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เพราะว่าเป็นเส้นทางที่เพิ่นประดับประดาไปด้วยดอกไม้แล้วก็ดอกไฟที่สวยงามจริงๆเนาะแต่ค่อยอาจจะเลี้ยวทางกั้มซ้ายมือเนาะจะพาทุกคนไปทางถนนคูเวียงจะพาทุกคนไปเบิ่งบริเวณเส้นนั้นน้ำกันเนาะเพราะว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นมีหลายอย่างเนาะที่เปลี่ยนแปลงไปในถนนคูเวียงนี่บวกกับมีตึกอาคารที่เกิดขึ้นใหม่นั่นก็คือจะเป็นเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์เนาะเป็นทั้งคอนโดมิเนียมเป็นทั้งศูนย์การค้าเนาะเป็นทั้งโรงแรมระดับ5ดาวเนาะเป็นจุดหนึ่งเนาะที่เฮ็ดให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักธุรกิจเนาะที่เพิ่นมาลงทุนเองเนาะนี่ทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเป็นตึกสูงๆนั่นเอิ้นว่าเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์เป็นโครงการของคนลาว 100% เนาะสร้างด้วยของคนลาวเป็นทุนของคนลาวเนาะอยู่กลางขาติดกับเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็พักสันนับตั้งแต่ในขอบเขตบริเวณนี้เนาะจนฮอดแคมป์ของดอนจันเนาะตามสายของพูดเนาะเพื่อนจะมีการพัฒนาให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นเขตท่องเที่ยวของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันตามแผนของเพื่อนเนาะตามที่ข่อยได้ยินมาแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เฮาก็สังเกตเห็นว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะในขอบเขตของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันเองห้องหมอจากสี่เพื่อนก็ได้มีการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะก็คือห้องหมอมโหสถห้องหมอเศรษฐาสีลกะมีโรงหมอของต่างประเทศเนาะที่เพิ่นมาลงทุนเองก็คือโรงหมอกเกษมราชเนาะก็คืออยู่ขอบเขตด้านของโรงหมอ150เตียงหรือว่าโรงหมอศูนย์กลางไปแถวๆนั้นเนาะดอนนกคุ้มพุ่นเนาะ
ถือว่าบ่ได้ไกลกันได้เนาะถ้าว่าเฮามาวัดระยะทางแล้วในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เองเนาะหลายๆโครงการหลายๆจุดหลายๆตึกอาคารจังซี่ก็บ่ได้อยู่ไกลกันเฮาสามารถขี่รถไปมาก็ได้เนาะในระยะสั้นๆแบบนี้แต่ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนค่อนข้างที่จะอาศัยอยู่หลายเนาะแต่ก่อนเนาะแถวๆนี้จะเป็นจุดของตลาดเซาเนาะเฮาก็จะเห็นว่าภาพบรรยากาศเก่าๆเนาะก็จะมีการค้าการขายที่แบบว่าเออเฮามานั่งท่ารถเมล์เฮาก็จะเห็นว่าเพิ่นเอามีกระตาหิวเนาะมีขายอันขนมอมเดขายอันยาดมแน่เนาะบริเวณนี้จะแมนเป็นถนนคูเวียงเนาะทางด้านกําซ้ายมือนี่ก็จะแมนเป็นเกี่ยวกับศูนย์การค้าต่างๆเนาะภาคซันเวียงจันทน์เซ็นเตอร์กับทางกําขวานี่ก็จะแมนเป็นบอนทีเพิ่นขายเกี่ยวกับยาหรือว่าอาหารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเนาะเป็นแมวเป็นหมาเนาะอยู่ทางกําซ้ายมือนี่สําหรับถนนคูเวียงนี่ก็จะแมนออกไปซอดใส่กับถนนท่าเรือมุ่งหน้าออกไปหาขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เนาะถนนท่าเรือนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่เชื่อมต่อใส่กับถนนแคมป์ของได้คือกันเป็นถนนที่มีความสวยงามและถนนทาเดือนนี้เนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าฝากทางกั้มซ้ายกั้มขวามือนี่จะแมนเพิ่นได้เอาต้นหำงัวเนาะที่เพิ่นปลูกเอาไว้แต่โดนพูดแล้วล่ะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังรักษาเอาไว้อยู่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่เนาะแต่ว่าผู้ใดเนาะนำไส้เส้นทางคูเวียงปัจจุบันนี้ก็ให้ระมัดระวังแน่เนาะในช่วงระยะเวลาตอนแล้งหรือว่าตอนเช้าจังซี่เพราะว่าเพิ่นมีการปรับปรุงเส้นทางใหม่มีการขยายขอบทางใหม่เนาะคือดังภาพที่ทุกคนเห็นนี่เพราะว่าเป็นเส้นทางที่รถค่อนข้างที่จะเที่ยวหลายแดแล้วก็เป็นเส้นทางที่แออัดแดเนาะเพิ่นก็ได้มีการขยายเส้นทางออกไปตื้มขยายขอบทางนั่นแหละเนาะเพื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็ให้มันตอบโจทย์มาเบิ่งการสัญจรอยู่ในเส้นทางหลักก็คือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ในโมงเร่งด่วนแบบนี้เนาะบวกกับมาเบิ่งการพัฒนาไปใน2ฝากทางว่ามีจุดใดเนาะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปี2022แบบนี้ก็เห็นว่ามีหลายจุดเนาะมีหลายคงเขตมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างในทางที่ดีขึ้นเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจเนาะน้ำทุกทานที่เข้ามาติดตามและรับชมขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจทุกไลค์เนาะขอขอบใจทุกผู้ติดตามหากว่ามีข้อมูลตัวใดเนาะที่ข้าพเจ้านำเสนอไปแล้วมันบ่ถูกบ่ต้องยังบ่อาจคักแน่เนาะก็สามารถติชมเข้ามาเติมได้เนาะโดยการพิมพ์เอาไว้กล้องคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เนาะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งเส้นทางใดเติมหรือว่าไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวใดเติมเบิ่งโครงการใดเติมเบิ่งจุดท่องเที่ยวใดเติมเบิ่งภาพบรรยากาศจุดใดในนครหลวงเวียงจันทน์และกับขอบเขตบริเวณใกล้ๆในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าในตอนหน้าไปเนาะจะพาทุกคนออกไปเที่ยวต่างแขวงกับฝากทุกคนติดตามกันตื่มเนาะในซองเขียวเบาแล้วอย่าลืมฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ในเด้อโดยการกดไลค์และการกดติดตามอย่าลืมกดมากระดิ่งพร้อมเนาะเพื่อเวลาที่ได้ลงคลิปใหม่ๆจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย